Okay, ครับนะ today we have the evening session นะ I will conduct in Thai and English นะ I will start with Thai first นะคนไทยนะครับนะนั่งสบายสบายผ่อนคลายนั่งท่าไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องขัดสมาธินะไม่ต้องขัดสมาธิก็ได้นะนั่งห้อยขาก็ได้นะผ่อนคลายนะเพราะเราไม่ได้เอาความสงบนะเราไม่ได้เอาสมาธินะนั่งไปเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดไว้ปกตินะนะแล้วก็แต่ว่าเวลารับรู้อะไรก็ตามอย่าให้มีความเห็นความหมายซ้อนลงไปนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเห็นความหมายซ้อนลงไปนะมันก็จะเกิดเป็นอุปทานกับสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นนะโดยความหลงตัวเองนะเวลาอุปทานซ้อนลงไปเนี่ยมันไม่ใช่อุปทานฝั่งเดียวอุปทานตัวเองว่าเป็นผู้จิตผู้รู้ขึ้นมาด้วยนะมันจะเกิดทั้งสองฝั่งเลยนะเกิดเป็นสังสารวัฏทั้งสองฝั่งนะแล้วมันก็จะสร้างโลกตามมาอีกนะโดยความเห็นความหมายที่เชื่อมโยงกันอยู่ทั้งหมดนะนั่นคือเวลารับรู้อะไรก็ตามนะอย่าเพ่งอย่าบังคับอย่าเกรงอย่าจดจ่ออย่ากำหนดอย่าใส่ใจนะแบบไม่กับไม่ไปนะแบบสักแต่ว่าไปไม่กับไม่ไปนะอย่าให้มีความหมายถึงแม้ว่าเรารู้อยู่แล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะหมายความว่าอะไรชื่อว่าอะไรนะแต่มันเป็นแค่ชื่ออุปโลกมันไม่ได้มีความหมายว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆนะนั่นคือเวลารับรู้เนี่ยก็ให้มันทะลุผ่านเลยรู้ก็แบบไม่เห็นก็แบบไม่ได้ยินก็แบบไม่นะมันจะไม่มีความหมายซ้อนลงไปไม่ใช่การปฏิเสธนะถ้าปฏิเสธเนี่ยมันจะมีตัวต้านนะไอ้ตัวต้านนั่นแหละคือโมหะแล้วนะตัวต้านไม่ใช่นะไม่กับไม่เนี่ยอย่าให้มีความหมายซ้อนลงไปในการรับรู้ทุกอย่างนะนั่นแหละมันก็จะเลิกโมหะไปเลยเลิกหลงไปเองนะเลิกพอเลิกหลงปุ๊บเนี่ยนะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตระหนักดีว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วไม่มีความขัดแย้งนะไม่มีตัวเราสิ่งกับสิ่งอื่นนะมันคือเนื้อเดียวกันหมดนะฮะที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาไหม้เนี่ยก็หมายถึงสรรพสิ่งไปเลยนะก็คือไหม้เนี่ยมันก็คือเป็นเนื้อเดียวกับทุกสรรพสิ่งไปนะแบบไม่มีความขัดแย้งอะไรนะครับนะเนี่ยพอเราตื่นออกจากโมหะนะตื่นออกจากโมหะตื่นออกจากความหลงในมายาโมหะทั้งหลายนะเราก็ต้องให้ออกไปนะดำริจิตให้ออกไปแบ่งปันออกไปนะสู่สังสารวัฏนะสู่โลกธาตุสังสารวัฏทั้งหมดเลยนะไม่ต้องเลือกนะนะทั้งสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามนะหรือว่าเป็นภูมิไหนก็ตามทุกชั้นภูมินะให้ออกไปแบบไม่มีเงื่อนไขนะแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรในการให้นะครับนะมันจะจ้าออกนะกระจายออกนะอย่าไปกำหนดด้วยนะอย่าไปกำหนดอย่าไปจดจ่ออย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องนะมันจะจ้าออกเนี่ยกระจายเอาจิตออกไปนะนึกให้ออกไปกระจายจิตให้ออกไปนึกให้ออกไปแผ่ออกเป็นความรู้สึกผ่อนคลายขี้คลายออกไปนะเรื่อยๆนะเหมือนพระอาทิตย์เลยฮะจ้าออกนะให้ไปเรื่อยๆให้แล้วก็ทิ้งด้วยนะให้ไปทิ้งไปเหมือนคลื่นน่ะนะเหมือนคลื่นที่มันซัดออกจากตัวเองอ่ะนะไปเป็นลูกๆลูกๆไปนะทิ้งไปด้วยนะจะได้ไม่คานะจะได้ไม่ไปแช่อยู่ในการโพร่งนะมันจะได้ไม่มีเค้าเรียกว่าไม่ไปคาอยู่เพราะไม่ไปคาอยู่เนี่ยนะอนุสัยมันก็ไม่ปรากฏขึ้นนะเพราะจิตมันทำงานตลอดเวลานะนิวรณ์นะก็ไม่ขวางนะเพราะว่าดำริจิตแล้วก็ทิ้งนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ขันในการสร้างอุปทานมากเกินไปนิวรณ์จะเกิดนะนิวรณ์เกิดอนุสัยเกิดทันทีเลยนะแต่สั้นๆเนี่ยมันยังไม่ทันเกิดแล้วเราดับก่อนนะก็ให้ไปทิ้งไปอยู่แค่นี้แหละให้ไปทิ้งไปแต่กระจายกว้างๆออกนะอย่าจดจ่ออย่าจ้องนะนะอนุภาพกลุ่มจะช่วยจะช่วยนะออกง่ายขึ้นนะครับนะให้ไปเรื่อยๆนะ Now English นะ you sit and relax นะ in the posture that you feel relaxed นะ but not make it too comfortable for you นะ because นะ you will feel chill out นะ and you will fall asleep easily นะ sit and relax นะ because when you send the power นะ this is a relaxing power นะ soWhen you perceive everything, นะ via your eye, your ears, นะ your feeling, your mind, นะ your touching, whatever you can perceive everything, นะ from the world, นะ from the physical world or spiritual world, นะ don't give any meaning, นะ to what you perceive, นะ don't give any meaning at all, นะ because when you give any meaning to something, นะ you will create, นะ the illusive sense of being of that thing, นะAnd yourself, นะ as observer, will happen too. นะ both are all illusion. นะ
illusion that separate you apart from other thing. So give no meaning at all. You will awaken from all illusion. Illusion that you always fool yourself for life. When you become one with everything, when you have no separation, when you stop fooling yourself by illusion, you will awaken out of the all illusion. You have to share this power to the world, to the universe. Spread it out all around, like the sun. Shine brightly in all direction. Don't have any obligation in giving out. Don't have any condition in giving out. Just spread to all over the world, all over the universe, without any obligation. Just spread it out and give it away. Don't try to hold it too long. Give it away. It's like you waving the water out of your body. It's come out. It's go out as the waving out. Make it short, strong, powerful, and keep continuing in giving out and give it away. Give it out and let it go. If you try to hold the power, you will have a burden to hold it, and you will feel heavy in your mind. If you let it go and you start again, your struggle inside will not happen. Your old habit of your mind will not happen. It will not struggle you. Keep it short, short, powerful, and keep continuing. Give it out, give it away. That's it. You have to work all the time with your mind. Spread it out. When you send it out without any meaning of being giver, when you keep everything no meaning, there is no giver and taker, because you awaken out. When you awaken out, it means everything awaken out with you all at once. No sender, no receiver. Keep it that way, keep sending out, keep everything no meaning at all for a very long time. Your power will keep increasing by itself, and it will go more far and far. Keep everything no meaning at all, even yourself as a giver, it will not happen. If you set up yourself as a giver, it will create the ego of the giver. And later on, you will feel that you are superior to than other people. ให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆไม่กับไม่ไปดีๆมันจะได้มีตัวผู้ให้ออกมาเวลาตื่นมันก็ตื่นไปพร้อมกันทุกสรรพสิ่งมันเป็นเนื้อเดียวกันให้ไปพงไปแบบไม่กับไม่ไม่กับไม่ไปดีๆเป็นพื้นฐานอนุภาพจะออกไปไกลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราไปตั้งตัวสังเกตปั๊บมันสะดุดต้องมาเริ่มใหม่ครับต้องไม่ไว้ดีๆอนุภาพจะออกไปออกไปออกไปไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นจิตเราจริงๆแล้วมันไม่มีขอบเขตแต่ว่าพอเราไปกำหนดลงไปไปจดจ่อไปเพ่งจ้องลงไปมันมีขอบเขตมันกลายเป็นตัวตนขึ้นมาในการรู้แต่พอไม่กำหนดลงไปมันกว้างขวางไร้ขอบเขตเป็นมหาสัมปชัญญะไปเองนั่นคือไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งสิ้นให้กระจายเพียงเดียวกระจายออกไปกว้างๆไปไม่ต้องจดจ่อไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องเพ่งจ้องไม่ต้องควบคุมไม่ต้องสำรวมกระจายออกไปเลยอย่าให้มีตัวเองซ้อนลงไปDon't try to set up your observer to observe the situation you blessed because you have to start again to sending the power because observer is just a kind of the taker it takes the story, it takes the meaning, it takes the situation
Now don't set up yourself as observer. Now just keep giving out now without any meaning at all. Now keep everything no meaning. And your power will increasing. Keep increasing all the time you send out. Be the one with everything. Don't separate yourself from it. Other thing, don't focus, don't concentrate, don't specify on your mind, and you will become universal, universal consciousness. This is the same thing as nirvana, emptiness, or God. หลายคนนะพงเริ่มชำนาญนะครับไม่กับไม่ไว้ดีๆเวลาที่จะโปรดใครสักคนหนึ่งที่พัดถูกภาคมารซ้อนหรือว่าถูกจิตยานหรือว่าถูกพวกที่มีตบะฌานยานจอมขมังเวทเนี่ยสะกดเอานะครับหรือว่าเจอพวกจอมขมังเวทเองก็ตามเนี่ยที่เก็บภูมิต่ำไว้กับตัวเป็นพลังมันเหมือนแบตเตอรี่ของมันน่ะใส่แบตเตอรี่เข้าไปถ้าใครคิดว่าพงแบบไม่กับไม่ดีๆแล้วดำริจิตเข้าไปเลยฮะในกายเขาเลยแล้วก็พาขอเข้ามากรรมพาขอเข้ามากรรมไปพร่งไปด้วยเดี๋ยวจิตญาณที่ถูกกักขังอยู่ในร่างกายคนเหล่านี้เนี่ยจะถูกปลดปล่อยนะครับแล้วก็จะถูกเหมือนถอดแบตเตอรี่เลยหมดแรงเลยใครเคยเห็นมาสาว 2,000 ปีพวกนี้บางทีก็เล่นของดูดกลืนพลังชีวิตคนอื่นมาต่อพลังชีวิตตัวเองมันก็เลยดูดีก็มีนะครับแต่พวกนี้เวลาโดนออกไปปุ๊บเรียบร้อยเลยแก่กับเพื่อนเลยเพราะเอาพลังชีวิตคนอื่นมาต่อเหมือนกันพวกจอมขมังเวทนี่แหละแต่ถ้าใครไม่ชัวร์อย่าทำอันตรายมากเพราะว่าเอ๊ะขึ้นมานิดนึงในตัวเขานี่เรียบร้อยเลยเขาจับเลยโดนขังไว้ด้วยอันตรายเทคนิคนี้ถ้าไม่ชัวร์จริงอย่าใช้With this blessing technique you can implement when you see someone that relate to you or your friend that possessed by some people by the power of their mind be controlled by other people, other spirit. You can send your mind into their body, into their mind, and blast out, blast away your power, strongly. And if you read the forgiveness statement for them, it's okay. You read the forgiveness statement during when you send your mind into their body, their mind and blast your awakening power to together with reading the forgiveness statement you will help them for the people that have demon possess it's like took the battery out of them took the battery out They will lose their power when you doing this but you have to make sure that you have no meaning at all you don't initiate your mind during the process otherwise you will be dangerous make sure that you okay with to keep everything no meaning for long time until you finish your forgiveness statementthis is the technique we can implement but make sure that your mind will not get involved with them with feeling emotion or story concern keep everything no meaning at all during the process you bless them
หลวงพ่อเคยสอนนะฮะให้ดำริจิตเข้าไปนะคนที่เรียกว่าผู้มีอธิวาสานที่กรรมหนักนะหรือโดนครอบอยู่นะอันนี้แล้วผมปรับนิดนึงคือเข้าไปด้วยโพ่งไปด้วยขอเข้ามากรรมไปด้วยนะมันจะได้ผลเป็น2เท่าเลยนะพอล้างจิตญาณที่ถูกกักขังอยู่ด้วยนะพอถูกล้างไปเนี่ยมันก็หมดสภาพไปเองเลยนะฮะหมดสภาพไปเองแล้วก็จะโปรดง่ายขึ้นพวกนี้เวลามีกำลังมันก็อหังการไงนะเราก็ต้องปลดอาวุธมันก่อนนะปลดแหล่งพลังงานมันก่อนตัดกำลังให้หมดThis is the way we bless nah, the people who possessed by the demon, nah, the evil, nah, or Satan. Nah. Just bless them. If you can, nah, if you can, nah, make sure that you will keep everything no meaning at all nah, during the process. Once, nah, หลวงพ่อ said about this method, nah, to send our mind, nah, into the people who possessed by the demon, nah, nah, send our mind, nah, into their mind, nah, and blast the awakening power, nah. But I add up a little bit, nah, by reading the forgiveness statement, nah, inside their body, their mind, nah, nah, it will drain the power of the demon, nah, out, nah.It's like a took out their battery. Yeah. They will run out of the power yeah, and easily to bless. Yeah, we have to cut the power source first. หยุดนะครับนะถึงแม้ไม่มีเสียงกระตุ้นนะก็ต้องกระตุ้นตัวเองตลอดเวลานะนะอย่าเฉื่อยนะอย่าช้าลงนะเร่งไปเรื่อยๆนะเหมือนนักมวยเลยนักมวยนี่ต้องฟุตเวิร์กตลอดเวลานะไม่ให้โดนต่อยเหมือนกันนะฟุตเวิร์กไปตื่นออกตื่นออกตื่นให้ไปนะเรื่อยๆอย่าหยุดนะครับนะหยุดแล้วอนุสัยออกนะนิวรณ์ออกถามหาเลยทันทีนะมันจะง่วงจะซึมนะใครนิวรณ์ขวางจัดๆนะในการโปรดในการโพ่งเนี่ยนะต้องประกาศสละประกาศถอนชดเชยชดใช้ไปนะในนิเวณนี้กรรมทั้งหลายที่เคยใช้จิตแบบผิดๆมานะในการเอาตั้งเอาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะต้องประกาศขอขมากรรมไปประกาศสละประกาศถอนชดเชยชดใช้นิเวณนี้กรรมไปนะมันจะช่วยนะฮะไม่ใช่นั่งโพ่งอย่างเดียวนะมันใช้ต้องใช้เครื่องมือหลายๆแบบนะในการคลี่คลายตรงนี้นะฮะก็ขอเข้ามาการประกาศชดเชยชดใช้เนี่ยมันจะช่วยเคลียร์นะไอ้วิบากที่มันหนักๆอยู่นะเหมือนหินก้อนใหญ่อ่ะนะต้องย่อยก้อนเป็นก้อนเล็กๆก่อนนะโดยการใช้บทขอเข้ามากรรมนะนะให้ไปเรื่อยๆด้วยนะนี่เหตุนี่คือเหตุที่ผมพาขอเข้ามากรรมอยู่บ่อยนะเวลานั่งโพ่งนะเพราะมันจะช่วยเคลียร์ลึกๆเลยลึกๆนะลึกๆนะใครจะว่ามันเชยระเบิดก็ปล่อยเขานะเพราะหลวงพ่อยังบอกนะฮะว่ามันต้องขอขมากรรมเองบ้างไม่ใช่ว่ารอเดี๋ยวลานทำอย่างเดียวนะฮะต้องขอขมากรรมเองบ้างนะฮะIf you have a lot of struggle nah, in your mind nah, sometimes nah, it's like a big rock nah, nah, that obstruct you nah, from the blessing job. Nah. You have to use nah, forgiveness statement, nah, repay the karma debt, nah, renounce nah, the karma or habit nah, that struggle you nah, from the blessing. Nah. You have to use nah, several kind of tools nah, to clear yourself. Nah.To clear your struggle, nah, that keep obstruct your blessing job. Nah. You have to use everything, nah, หลวงพ่อ give us
Don't try to refuse nè. Don't try to refuse nè. Other way that accept the awakening power. You have to mix them. You have to mix the way we bless. Because some spirit, they have a lot of struggle, big struggle that they cannot receive the power. So you have to lead a forgiveness statement for them first, and then you bless them with awakening power. Otherwise, they cannot receive your power. สายตาอย่านิ่งอย่าแช่นะครับนะขยับอย่าให้มันนิ่งพอนิ่งปุ๊บเนี่ยวิบากกรรมทั้งหลายเนี่ยของเราของจิตญาณเนี่ยนะมันมีที่เกาะมันก็มาเกาะดิก็หนักเลยนะขยับออกปุ๊บมันก็ออกแล้วนะกรรมทั้งหลายมันก็เรียกหลุดออกไปเองนะคลายออกไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็โพ่งต่อได้เรื่อยๆนะฮะถ้าหนักจริงนะใช้โสเลยโสผายมือสู้สู้สู้นะมันจะช่วยแหวกนะความคุมเครือของจิตหรือว่าพลังงานหนักๆที่กดทับจิตอยู่นะพลังตบะฌานญาณก็ตามนะหรือว่าของตัวเองเนี่ยหรือของจิตอื่นก็ตามนะมันช่วยแหวกออกให้นะครับนะแล้วก็โพ่งต่อได้นะครับนะไปเรื่อยๆนะอย่าพยายามทำให้มันคงที่นะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบริกรรมหรือว่าจะกลายเป็นเรียกว่าสะกดจิตตัวเองไปนะเร่งอนุภาคไปเรื่อยๆนะปรับตามสถานการณ์ไปนะแต่จะให้ดีก็เร่งไปเรื่อยๆแหละเร่งไปเร่งไปเร่งไปถึงแม้ว่าตอนนั้นสภาวะตอนนั้นจะหนักจะเบาก็ไม่ต้องสนใจนะเร่งไปเรื่อยๆนะหนักก็เร่งเบาก็เร่งนะจิตมันจะมีกำลังในการหลุดพ้นมากขึ้นเองนะครับ When you feel something นะ cloud your mind นะ and you cannot plong นะ you cannot sending your awakening power out นะนะ use so นะ and spread your hand widely นะ it will help you นะ to get through that struggle นะนะit will get you to out นะ the negative energy that cloud your mind นะDon't try to steady your power นะ keep increasing every time นะ you send out นะ even your situation นะ there has no struggle นะ or you have a big struggle นะ you have to keep increasing your power นะ all the time นะ you will get the strength นะ to get out of suffering นะ get out of illusion นะ
ไม่ต้องรอเสียงกระตุ้นนะครับกระตุ้นตัวเองไปเรื่อยๆนะกระตุ้นตัวเองนะเพราะเราไม่ได้ฝึกเอานี่ฝึกให้นะไม่ผิดนะฮะกระตุ้นตัวเองให้ออกเนี่ยไม่ผิดนะฮะให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยYou have to keep activate yourself นะ all the time นะ don't wait for the leading voice นะ because in your daily activity daily life นะ you have to lead yourself นะ you have to activate yourself in blessing นะนะ blend this technique นะ into your daily life daily activity นะ and you can bless นะ all the time นะ when you want นะ keep practicing นะ blend in นะin your daily activity everywhere you go now you will bring the light to all shine brightly to all every place you visit ฝึกไว้นะครับนะก็ให้มันเป็นเนื้อเดียวเป็นกับชีวิตประจำวันนะไปไหนก็เป็นความคลี่คลายสว่างสวยนะให้ทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะแล้วไม่ต้องเสียเวลาตั้งท่านะครับต้องเสียเวลาตั้งท่านะโปรดได้แม้กระทั่งตอนเดินอยู่นั่งอยู่ไม่ต้องตั้งท่าก็ได้นะนั่นแหละปรับนะปรับเข้าไปในชีวิตประจำวันนะครับมันจะยากหน่อยนะตอนที่ต้องกระตุ้นตัวเองนะแต่ว่าฝึกไว้นะมันจะยากแรกๆนะมันจะเหนียมแรกๆนะแต่ว่าทำมันเรื่อยนะมันอาจความอาจฐานความสมุดเฉดความทะลุทะลวงเนี่ยมันจะมาเองนะมันจะไม่กลัวนะเหมือนตอนที่หลวงพ่อให้ใช้โสใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้าโสหรอกนะเหนียมอายนะครับแต่พอใช้เรื่อยๆมันก็โอเคนะมันคงมีกรรมอะไรบางอย่างที่เคยปฏิเสธมาหรือว่าลังเลมาอย่างเงี้ยนะพอใช้หมดมันก็โอเคนะตอนนี้ก็โสได้เต็มปากเต็มคำนะอนุภาพก็ออกไปด้วยนะครับนะใช้โสเป็นสื่อในการให้อนุภาพออกไปได้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดไว้เนี่ยมันออกไปหมดเลยนะออกไปหมดอนุภาพนะอนุภาพเหล่านี้ทะลุทะลวงได้ทุกอย่างนะแม้กระทั่งคนที่มีตบะสูงๆนะพวกจอมขมังเวททั้งหลายนะพวกที่เล่นตะบะเยอะเราทะลุเขาได้หมดนะฮะล้างเขาได้หมดนะแต่พวกนั้นเนี่ยทะลุเราไม่ได้นะตะบะเพราะเราไม่มีตัวรับกดเราก็ไม่ได้ไม่มีตัวให้กดIt may difficult นะ sometime when you start activate yourself นะ in your daily life นะ to bless นะ everything นะBut you have when you keep starting, it, you will familiar with that feeling, that blessing technique, it will blend in, your daily activity, don't hesitate to use, the blessing technique, all you have, all หลวงพ่อ teach, don't hesitate to use, don't care about how people thinking of you, The result that you bless every being, that's okay. Don't care about the opinion of people.
โปรดไปนะอย่าลังเลนะในความเห็นความหมายหรือคำติติงของใครก็ตามนะถ้าเราโปรดไปเนี่ยนะให้ไปเนี่ยไม่ผิดนะฮะให้ไปเรื่อยๆนะใครขวางก็อย่าให้เขาขวางได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกรรมกีดกันขัดขวางกับเขานะแล้วก็โปรดไปแล้วเขาขวางเราได้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นกรรมของเขานะครับนะเนี่ยนะการโปรดมันละเอียดมากนะครับนะนั่นคือทำมันเหมือนคนบ้าไว้เขาไม่สนใจนะถ้าเขาคิดว่าเราบ้าเราก็เขาไม่ทำอะไรเราแล้วนะอย่างมากก็ด่างั้นต้องปล่อยไปไม่เป็นไรนะนะดูที่ว่าเรายังโปรดได้ไหมโปรดได้ก็จบนะไม่ต้องไม่สนใจว่าระหว่างทางเป็นไงนะขอให้เราทำงานได้จบเลยนะYou have to don't care นะ people that keep struggle you นะ from the blessing นะ if they success นะ in blocking you นะ from the blessing job นะ they will create the karma that block themselves นะ from สัจธรรม so don't let them นะ success in struggle you นะ from the blessing job นะWhatever they say about you, whatever they blame to you, นะ take no care at all, นะ and keep blessing. วันนี้ก็พอสมควรนะ we finish session today นะกรรมใดๆก็ตามนะที่หมู่เราท่านทั้งหลายมีซึ่งกันและกันมาในการกีดกันขัดขวางปิดกั้นปิดบังฉุดลั่งนงเหนียวนะความขี้คลายสว่างสวายของหมู่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายนะกีดกันขัดขวางกีดการโปรดสัตว์นะของผู้โปรดทั้งหลายนะของหมู่คณะก็ตามหรือของผู้โปรดหมู่คณะอื่นก็ตามนะที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาตินะในทุกๆพุทธันดรนะในองค์มหาบารมีทุกๆพระองค์นะที่เคยทำมาทั้งหมดสิ้นนะจนกลายเป็นการปิดกั้นปิดบังกีดกันขัดขวางการเป็นอนุภาพร่วมกันการโปรดสัตว์ร่วมกันตามองค์มหาบารมีนะที่เคยกระทำมาทั้งหมดสิ้นนะสิ่งใดก็ตามที่ยังเป็นความตะเกียกตะขวงใจนะขุ่นข้องค้างคาใจขุ่นข้องหมองใจความพยาบาทอาฆาตทั้งหลายแม้ขณะจิตหนึ่งขณะจิตใดก็ตามที่หมู่เราท่านทั้งหลายมีซึ่งกันและกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะในทุกภพทุกชาตินะน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของหมู่เราท่านทั้งหลายนะภาคทิพย์ภาคหยาดหมดสิ้นที่เคยร่วมโปรดสัตว์ด้วยกันมาในทุกๆพันดอในทุกๆพุทธองค์นะหรือองค์มหาบารมีทุกพระองค์ก็ตามนะขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกันอย่างหมดจิตหมดใจนับแต่กันวันนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิ